มาที่ผลการของนักกอล์ฟยุโรปกันบ้างครับเป็นนักกอล์ฟอเมริกันกับการแข่งขันกอล์ฟบอลสปาที่ฟลอริดาผู้นำรายนั้นมีด้วยกัน3คนครับก็คือรายการบอลสปาแชมเปี้ยนชิพที่อินนิสกูกรีสอร์ทรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานี่คือรายการที่ชิงเงินรางวัลรวมถึง $6,100,000หรือว่าประมาณ225 ล้านบาทผู้นำรายนี้มีด้วยกัน3คนเป็นโปรเจ้าถิ่นทั้งหมดนะครับก็คือคีแกนแบรดลีย์เคนดุกและชาวฮาวเดอะเทิร์ดสกอร์เท่ากันอยู่ที่4อันเดอร์พาร์67ครับนำหน้าผู้ตามอีก1คนเพียงแค่สกอร์เดียวก็คือเชสสันเฮดลีย์อยู่อันดับ4ขณะที่ผลงานของโปรชื่อดังคนอื่นๆครับมาร์ตินไคเมอร์มี1อันเดอร์พาร์70อยู่อันดับ8ร่วมกับเวทิฟกูเซนและโยนาสบริกจากสวีเดนครับ